วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้นหอมออกมาโพสต์ถึงชุดนักเรียนแทนใจผู้ปกครองเรียกได้ว่าช่วงนี้หลายๆโรงเรียนเริ่มจะถึงกำหนดเปิดภาคเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนต่างพาลูกๆหลานๆหาซื้อเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนกันแล้วแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายครอบครัวไม่มีรายได้เพียงพอจนทางเพจ Drama Addict ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงปัญหาเรื่องนี้ในเพจว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายคนฝากมาว่าตอนนี้กำลังจะเปิดเทอมแล้วช่วงนี้เรื่องค่าใช้จ่ายที่บ้านก็หนักหนาอยู่แล้วแล้วบางโรงเรียนเขามีนโยบายแปลกๆเช่นเด็กนักเรียนที่จะไปโรงเรียนต้องใช้กระเป๋าถุงเท้าบลาบลาที่ขายเฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้นเห็นว่าสั่งผลิตมาจะเอาแบบที่วางขายทั่วไปมาใช้ไม่ได้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ฝากมาว่าช่วงนี้เดือดร้อนค่าใช้จ่ายจะให้ซื้อกระเป๋าถุงเท้าบลาบลาใหม่หมดก็คงไม่ไหวขอเป็นใช้ของเก่าหรือของที่ไม่ใช่ของที่โรงเรียนเอามาขายก่อนจะได้ไหมผู้ปกครองโรงเรียนไหนจะปัญหาแบบนี้มั่งครับซึ่งต่อมาสาวต้นหอมสกุลตราก็ได้ออกมาแชร์โพสต์ดังกล่าวลงเฟซบุ๊กของตัวเองพร้อมทั้งลงแคปชั่นว่าใจเคยคิดอยากจะโพสต์เรื่องนี้นานละแต่ก็กลัวว่าคนจะมองว่าสอนให้เด็กแข่งขันกันในเรื่องเสื้อผ้าหรือสอนให้เด็กไม่มีวินัยหรือเปล่าแต่เหรียญมี2ด้านวันนี้ขอมองในมุมผู้ปกครองที่กำลังลำบากในเพจก็มีคนมาขอชุดนักเรียนเยอะมากซึ่งเรามองว่าตอนนี้คนไม่มีจะกินสำคัญกว่าชุดนักเรียนมันพอจะเป็นไปได้ไหมที่ทางโรงเรียนจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในช่วงนี้อนุโลมให้เด็กๆใส่ชุดอะไรไปก่อนก็ได้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองรองเท้านักเรียนมันครับก็รองเท้าแตะก็ได้ตัดเรื่องไม่สุภาพออกไปก่อนคนไม่มีบางคนแค่ซื้อรองเท้าแตะก็ลำบากแล้วส่วนรองเท้าผ้าใบวิชาพละจำเป็นมากเข้าใจค่ะโรงเรียนไหนขาดแคลนลองโพสต์ขอรับบริจาคในนี้ดูก็ได้นะคะตรงไหนพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปก่อนค่ะส่วนคนที่จะบริจาคให้เขาเช็คสภาพนิดหนึ่งนะคะผู้ปกครองที่กำลังลำบากเรื่องชุดนักเรียนช่วงนี้ลองเม้นมาด้านใต้ทีนะคะอยากให้บุตรหลานใส่ private ไหมหรือชุดนักเรียนจะสบายกระเป๋ากว่ากันแชร์ความคิดเห็นมาคุยกันนะคะหลังจากที่สาวต้นหอมออกมาโพสต์ข้อความก็ทำเอาแม่ๆหลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้กันเพียบเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ